ชมครับอยู่กับผมอัครินทร์ห้องต้นไม้และทีมงาน MGR Mentoring ครับวันนี้ขอนำเสนอ Audi e-tron นะครับรถไฟฟ้ารุ่นแรกจากแบรนด์ Audi นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของรุ่นพวงมาลัยขวาที่มาประจำการในเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมส่งมอบให้กับทุกคนได้เป็นเจ้าของทันทีที่ท่านสั่งจองในวันนี้นะครับมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจในตัวเจ้า Audi e-tron บ้างรถไฟฟ้าคันนี้ครับเป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์มี2ตัวนะครับมอเตอร์ชุดหน้าใช้สำหรับการขับทางด้านหน้านะครับและมอเตอร์ชุดหลังใช้ขับทางด้านหลังรวมกำลังกันแล้วมีพละกำลังสูงสุดทั้งสิ้น360แรงม้าแต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนั่นคือในโหมดธรรมดาแต่ถ้าในบูสต์โหมดพละกำลังของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น408แรงม้านะครับแล้วแรงบิดล่ะแรงบิดของตัวนี้ในโหมดธรรมดานั้นจะอยู่ที่561นิวตันเมตรครับและในบูสต์โหมดอยู่ที่664นิวตันเมตรตัวเลขนั้นท่านฟังไม่ผิดครับ664ระดับเดียวกับซูเปอร์คาร์ใช่ครับและผลลัพธ์ของมันก็คืออัตราเร่งที่0ถึง100ในเวลาเพียง 4.7 วินาทีเท่านั้นนะครับแม้จะเป็นรถที่เป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่สามารถที่จะเคลื่อนตัวไปด้วยอัตราเร่งในระดับที่เรียกได้ว่าน้องๆซูเปอร์คาร์ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนความเร็วสูงสุดนั้นอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาเป็นรถแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับระบบส่งกำลังจะพูดว่าไม่มีก็คงไม่ใช่เราเรียกกันว่าเป็นระบบแบบซิงเกิลเกียร์คือเกียร์เดียวเพราะจริงๆแล้วมันเป็นการขับด้วยมอเตอร์แล้วก็ตัดตรงส่งต่อกำลังมาที่เพลาในการขับนะครับเพราะฉะนั้นมันมีสปีดเดียวเลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาว่ากันที่ของในส่วนของออปชันกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างตัวนี้มากับกระจกธรรมดานะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นกระจกไฟฟ้าไม่ใช่กระจกไฟฟ้าเป็นกล้องมองหลังครับท่านผู้ชมครับกล้องตัวนั้นใช้การส่องไม่ได้เป็นกระจกแบบนี้แล้วก็จะมีภาพเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารซึ่งถือว่าเป็นออปชันที่โดดเด่นมากเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตัวนั้นจ่ายเพิ่ม 200,000 บาทครับและณเวลานี้มีเพียงคันเดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับรถที่เป็นออปชันกล้องมองหลังนะครับส่วนคันอื่นจะเป็นตัวกระจกธรรมดาแบบนี้ฮะเพราะว่าส่วนต่าง 200,000 เพื่อกระจกแล้วแต่คุณฮะคุณจะจ่ายก็ไม่มีใครว่าออปชันหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของประตูครับนี่เป็นประตูดูดนะครับถ้าสิ่งที่ท่านเห็นนี่คือการปิดที่ถูกต้องแค่นี้ครับผลักเข้าไปเบาๆแค่นี้แล้วเดี๋ยวเขาจะดูดเข้าไปเองครับให้รู้สึกว่าเราเหมือนปิดไม่จำเป็นต้องผลักไปเต็มแรงนะครับนี่คือมีประตูดูดด้วยและสีที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือสีพิเศษที่สุดสำหรับคนไทยตั้งชื่อตามประเทศไทยนั่นคือสีสยามเบจนะครับเป็นสีโทนออกไข่ไก่นวลๆหน่อยนะครับเป็นสีกึ่งๆเทาผสมกับครีมเป็นเทากับครีมผสมกันนะครับก็เป็นสีชื่อสีนี่คือสยามเบจเลยและคันนี้ก็เป็นหนึ่งใน2คันที่มีอยู่นะครับสำหรับสีนี้ที่มาในล็อตแรกนะฮะในส่วนของด้านท้ายครับด้านท้ายมากับดีไซน์ที่ลุคใหม่เลยครับไฟท้ายยาวซึ่งผมชอบมากมันมีข้อดียังไงข้อดีหลักๆของตัวไฟท้ายยาวนั่นคือคุณจะเห็นได้อย่างโดดเด่นในระยะไกลครับตัวรถนี่จะชัดเจนมากครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกหรือการขับในเวลากลางคืนเนี่ยคุณก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไฟท้ายยาวแบบนี้นะและนี่คือภายในห้องเครื่องของAudi e-tron นะครับมีตัวชุดขับเคลื่อนอยู่ชุดอินเวอร์เตอร์อยู่ไม่มีแบตแต่คนสงสัยว่านี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับชุดชาร์จครับเขาแถมมาให้ครบชุดนะฮะสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับสายชาร์จถูกเก็บไว้ในนี้นะครับชาร์จไฟบ้านได้ไม่ต้องห่วงแต่ประการใดนะครับง่ายๆว่าคุณสามารถชาร์จได้ทุกวันเหมือนชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับสำหรับการใช้งานของเจ้า Audi e-tron อีกหนึ่งวิธีการปิดฝากระโปรงที่ถูกต้องง่ายๆครับใช้สองมือครับกดไปตรงนี้ครับ
รถจะไม่เป็นรอยฝากระโปรงก็จะปิดสนิทไม่ต้องกระแทกเสียงดังรุนแรงนะครับลงมาแล้วก็ใช้สองมือจิ้มเข้าไปครับหลังจากดูกันครบแล้วในส่วนของภายนอกนะครับไปดูกันต่อว่าภายในมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มกันที่เบาะหลังก่อนนะฮะเบาะหลังก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางครับเพราะอย่างที่บอกนะตัวรถเป็นไซส์แบบในระดับคอมแพคเกือบจะเป็นมิดไซส์ SUV แล้วนะครับพื้นที่เราเห็นอยู่นี่ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับอ้อเล่าย้อนไปนิดนึงแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาด95กิโลวัตต์ครับใหญ่ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าใหญ่เท่ากับ Tesla ไซส์ใหญ่สุดนะครับการชาร์จล่ะแน่นอนฮะการชาร์จถ้าเป็นชุดชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับจะใช้เวลาชาร์จประมาณ24ชั่วโมงถึงจะเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นชุดชาร์จไวจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเอาตัวเลขกลมๆง่ายๆแบบนี้ก่อนตัวนี้ด้านหลังถ้าถามผมว่านั่งสบายไหมก็สบายถ้าคนนั่งตรงกลางก็ขาอาจจะติดชุดนี้ได้นะครับชุดนี้มันจะยื่นออกมาค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับตรงนี้คือช่องแอร์แล้วก็มีที่เสียบ USB อีก2ช่องด้วยนะครับนี่ฮะแต่ถ้าถามผมว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแอบๆเบียดๆนิดนึงนะครับนี่นะฮะมาไปดูด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าในห้องโดยสารนี่ก็ใครที่ไม่เคยใช้ออดี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าว้าวมากๆนะครับมาแบบเหมือนไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วรับชมครับท่านผู้ชมนี่คือหน้าจอ MMI นะครับมี2จอตรงนี้นะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงจาก Bang & Olufsen นะครับหรือ B&O นั่นเองนะครับนี่ฮะจอใช้งานง่ายมากๆครับลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆนี่จิ้มเอาเลยฮะอยากใช้อะไรก็จิ้มเอาครบถ้วนแบบนี้นะครับนี่ฮะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้มาตรฐานครับ Efficiency Comfort Auto Dynamic แล้วก็ Individual นะครับมีครบถ้วนนะฮะแล้วนี่นะครับของคนไทย อีกหนึ่งฟังก์ชันเด่นๆนี่ฮะนั่นก็คือคุณสามารถเขียนตัวอักษรเพื่อให้เขาเซิร์ชได้ครับ A นี่ฮะเห็นไหมฮะคุณสามารถให้เขาเขียนตัวอักษรให้เขาได้เลยอ่ะคันไหนทำได้บ้างไม่มีนะมีแต่ออดี้เท่านั้นนะครับที่เท่าที่เห็นมานะครับที่มีฟังก์ชันแบบนี้โอ้ยเจ๋งมากจริงๆครับมีอะไรอีกตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับนั่นคือเกียร์ครับคันเกียร์ไม่ได้เป็นคันแบบโยกนะครับใช้นิ้วจับเอาอย่างนี้ฮะเลื่อนตรงนี้นะครับนี่นะฮะถ้าเลื่อนเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องแล้วกล้องเป็นกล้องแบบมองรอบคันนะครับ360องศาแล้วก็กล้องส่องทางด้านหลังรวมถึงมีกล้องส่องทางด้านหน้าด้วยนะครับนี่ฮะนะถ้าเข้าเกียร์เดินหน้าปั๊บจะเป็นกล้องมองหน้านะครับมองเห็นรถที่อยู่ข้างด้านหน้าแล้วก็บรรดาสิ่งกีดขวางเล็กๆน้อยๆอะไรที่อยู่ทางด้านหน้าถ้าเผื่อมุมมองที่เรามองไม่เห็นใช้กล้องตัวนี้จะเห็นชัดครบถ้วนนะครับนี่ฮะแต่ผมขออนุญาตเข้าพีไว้ก่อนนะฮะมีอะไรอีกบ้างส่วนของหน้าจอมากับจอแบบ Virtual Cockpit นะครับนี่ฮะก็สามารถปรับได้แบบนี้นั่นเองแล้วก็ลูกเล่นต่างๆมีครบนะครับรวมถึงระบบนำทางด้วยว้าวก็เรียกว่าเป็นรถที่ใส่ออปชันมาเต็มมาครบแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยรถไฟฟ้าระยะทางวิ่งอ่ะแน่นอนทุกคนต้องสงสัยมากว่า1ชาร์จเต็ม1ครั้งจะวิ่งได้เท่าไหร่ตามสเปคมาตรฐานของ WLTP นะครับล่าสุดเคลมไว้ที่411นะครับ411กิโลเมตรนะครับจากชาร์จเต็มไฟเต็ม 100% เนี่ยวิ่งได้สูงสุดนะ411แล้วถ้าวิ่งจริงใน
ในสภาพการจราจรจริงๆจะได้เท่าไหร่คร่าวๆนะครับคร่าวๆประเมินกันอยู่ที่ประมาณ300ครับจากการใช้งานจริงๆทั้งเปิดแอร์เจอนู่นนี่นั่นอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับส่วนผมเอาไปลองขับแล้วจะวิ่งจริงได้เท่าไหร่ไว้รอติดตามในคลิปถัดไปที่เป็นเรื่องของการรีวิวการทดลองขับเจ้าอีทอนส่วนวันนี้การแนะนำเจ้าอีทอนเป็นอันว่าน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ประมาณหนึ่งพอจะเป็นข้อมูลให้ทุกท่านช่วยตัดสินใจได้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่5,099,000 บาทนะครับก็จองวันนี้รับรถได้วันนี้เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้รุ่นที่เป็นกล้องมองหลังซึ่งเขาจะมีจออยู่ตรงนี้นะฮะตัวนั้นเพิ่มอีก 200,000 บาทเป็น5,299,000 บาทนะครับถ้าไม่อยากได้กล้องก็ตัวนี้ก็พอครับ599เพียงพอแล้วอ้อสุดท้ายมีมูลลูปให้ด้วยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากชอบการจูจีกับแฟนแล้วมองดูดาวได้นี่ฮะออดี้อีทอนจัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกออปชันจริงๆครับเป็นอันว่าเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ